ไม่ได้ตั้งใจตอแหลเลิกแอบได้แล้วน่ารำคาญสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนักกระแสนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนวิเคราะห์ตอนสุดท้ายของซีรีส์ I Hate You I Love You นะครับตอนสอนแล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับก็รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นคนฆ่านะครับและแรงจูงใจคืออะไรนะครับก็ถือว่าจบโดยสมบูรณ์แบบนะครับผมก็หลังจากที่ดูจบเนี่ยก็รู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือเป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็เราจะมาวิเคราะห์ส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นตัวละครนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเป็นตัวซอนนั่นแหละครับที่ฆ่านานะนะครับแล้วก็ไอเนี่ยก็เป็นคนร่วมมือนะครับและข้อสันนิษฐานต่างๆนะครับที่ว่าน้ำหอมมีรูปอยู่ในกล้องไทเกอร์หรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับแล้วก็น้ำหอมก็ไม่ได้มีส่วนอะไรเลยนะครับนอกจากโทรมาแล้วก็แค่ถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวโจนะครับที่มีคนสันนิษฐานว่าตอนที่ซอนเนี่ยมาขอร้องมากราบนะว่าให้ช่วยลบรูปเนี่ยแล้วโจจะมารออะไรข้างล่างเพื่อจะทำแผนการอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับหรือข้อสันนิษฐานที่เด็ดสุดเลยนะครับที่มีคนบอกว่านานะสุดท้ายจะยังไม่ตายนะครับก็กลายเป็นว่าข้อสันนิษฐานนี้นะครับก็ต้องล้มไปนะครับก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่พุ่มกรรมเนี่ยและคนเขียนบทเนี่ยทำขึ้นมาให้เราสงสัยนะครับเป็นประเด็นเหมือนมีช็อตให้เราสงสัยนะครับมีรูปอะไรให้เราต่างนึกกันไปเองนะครับก็คือทำมาหลอกคนดูนั่นเองนะครับแย้มยนต์มากๆอย่างว่านะคนเรามันก็จินตนาการนะอมโนไปเองนะครับแบบวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับและใน EP นี้นะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับผมชอบการพัฒนาตัวละครนะซึ่งผมว่า EP นี้เนี่ยผมชอบพอๆกับ EP Tiger เลยนะครับซึ่งผมว่า EP Tiger เนี่ยเป็นส่วน EP นี้ผมว่ามันเป็นผมว่าตัวซอนเนี่ยมีความเป็นมนุษย์ที่สุดเลยนะครับทำไมน่ะล่ะครับก็เพราะว่าตัวซอนเนี่ยตอนแรกจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่คิดถึงใจใครนะครับแบบกูอยากได้อะไรกูก็จะเอานะครับแต่พอมีเหตุการณ์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับแม่ตัวเองเนี่ยก็มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับแบบเริ่มที่จะเรียนรู้อะไรกับชีวิตนะครับซึ่งซีนที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือซีนที่ตอนอยู่กันทั้งครอบครัวนะครับก็คือเหมือนตัวซอนเนี่ยจะเริ่มเห็นใจแม่ตัวเองนะครับตอนแรกจากที่โกรธๆมาเนี่ยว่าทำไมแม่ต้องนอกใจพ่อนะครับแต่พอลองได้มาอยู่ในสถานการณ์ของครอบครัวแล้วเนี่ยพอได้พิจารณาดีๆกับมันแล้วเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าแม่เนี่ยน่าสงสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่พ่อเนี่ยออกไปตีเทนนิสกับลูกชาย2คนนะครับเราก็ไม่ชวนแม่ก็ต้องนั่งล้างจานอยู่คนเดียวนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปเปิ้ลเนี่ยที่แม่ซื้อมาผิดเนี่ยแต่พ่อด้วยความที่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับก็พูดในเชิงว่าเนี่ยคุณน่ะซื้อมาผิดนะก็เหมือนเป็นการดุแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะครับแม่ก็ยิ้มเยี่ยมนิ่งๆไปนะครับไม่ว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องการที่โซ่เนี่ยจะเข้าชมรมนะครับแล้วก็มีชมรมถ่ายภาพดนตรีนะครับแม่ก็แนะนำว่าเล่นดนตรีก็ดีแต่พ่อก็มาขัดว่าถ่ายรูปดีกว่านะครับซึ่งแม่ก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับไปนะครับไม่มีปากเสียงสักแอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับที่ทำให้ซอนรู้สึกว่าเห็นใจแม่นะครับว่าแม่นี่ก็เป็นแม่บ้านก็มีอะไรก็ต้องยอมรับไปทนนิ่งแม่ที่โดนคุณพ่อข่มนะครับมีอะไรก็จะเบรกก็จะแตกต่างตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไอซีเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าซอนเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจแม่มากๆเลยถึงขนาดไปบอกพ่อว่าทำไมไม่ชวนแม่ไปตีแบดตีเทนนิสด้วยนะครับก็พ่อก็บอกว่าแม่คงไม่ไปนะครับแต่ที่ผมบอกว่ามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยก็คือเธอก็จะเห็นอกเห็นใจแต่คนที่เธอรักนะครับหรือคนที่รักเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องไอ้นะครับเพราะว่าตอนที่ไอ้เนี่ยบอกว่าจะให้ไปเป็นเพื่อนข้านานาเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าซอนเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากให้ไอ้เนี่ยมาเดือดร้อนไปด้วยก็เลยไม่อยากให้อายไปซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะ
ซึ่งมันเหมือนแบบว่าคนเราอ่ะถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรอ่ะถ้ามันไม่เหมือนกับว่าไม่เจอเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกเห็นอกใจคนอื่นอ่ะมันก็จะเห็นแก่ตัวไปอย่างนั้นนะครับเหมือนคนเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเห็นพ่อกับแม่เราเนี่ยยังแข็งแรงอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่คิดถึงท่านเท่าไหร่นะครับเราก็จะยังไปเล่นกับเพื่อนๆยังสนุกในแบบตัวเองนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่กับพ่อกับแม่ได้พูดคุยกับเขาได้รู้สึกว่าเขาแก่ขึ้นเขาเริ่มไม่มีแรงเขาเริ่มไม่สบายเนี่ยเราก็ถึงจะรู้สึกคิดถึงท่านใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันก็เป็นแบบเดียวกันคือมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาสักพักหนึ่งนะครับถึงจะเริ่มคิดถึงคนอื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองนะครับแต่พูดมาสักขนาดนี้ก็ใช่ว่าผมจะชมซอนหนึ่งเดียวนะครับเอ้ยซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยไอมาบอกว่าเป็นแฟนกันได้แล้วใช่ไหมเนี่ยและซอนก็กอดไอเนี่ยผมก็รู้สึกว่าซอนก็ไม่น่าจะรักไอนะแต่มันเป็นเหมือนคู่ศีลเสมอกันนะครับคือบอกว่าก็เลวทั้งคู่นะครับก็คือยังไงฆ่าคนมันก็คือเลวแหละแต่ว่าไอ้หน้าตาตอนสุดท้ายของซอนเนี่ยมันน่าตีความอีกแล้วนะครับก็คือบอกว่าไม่รู้ว่าตัวซอนเนี่ยคือที่กอดไอไปเนี่ยคือยอมรับหรือว่าเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยยังอยากหลอกใช้ไอ้เชี่ยนี่อยู่หรือว่ากูต้องฆ่าไอ้เชี่ยนี่แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าลุ้นนะครับก็อยากให้มีภาค2ต่อนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็คือถ้าไม่มีภาค2ก็คือไปสร้างซีรีส์ใหม่เลยแล้วก็เป็นแนวแบบนี้นะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับพี่ยงและทีมงานทุกคนที่ทำได้ดีมากๆเลยจะคอยติดตามนะครับว่าจะมีซีรีส์แนวเนี่ย อีกนะครับซึ่งตอนจบนะครับว่าจบแบบนี้ผมว่าก็ไม่แย่นะครับผมว่าก็โอเคนะครับก็อยากให้ทีมงานนะครับก็ทำซีรีส์เรื่องต่อไปเป็นแนวนี้อีกนะครับผมก็จะรอติดตามนะครับส่วนวิเคราะห์หนังซีรีส์ I Hate You I Love You ก็จบ EP สุดท้ายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามวิเคราะห์หนังนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ